สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีธนูในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2563นี้นะครับเป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวร่วมกับไพ่พยากรณ์ที่เปิดไว้ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอให้เรานะครับเราจะไปดูอิทธิพลดวงดาวของชาวราศีธนูลัคนาธนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์63นี้นะครับดาวประจำตัวของคุณคือดาวพฤหัสบดีตอนนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรอยู่ในเรือนลัคนาของตัวคุณคือทับลักทำให้ตำแหน่งเป็นโกมุตเกณฑ์เป็นตำแหน่งที่ดีมากสำหรับการเปิดช่องว่างทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณนั้นได้เผชิญกับสิ่งที่ดีนะครับหรือเจอกับสิ่งที่มันมีความมั่นคงของชีวิตมากขึ้นจากปีที่ผ่านมาดาวพฤหัสบดีนั้นตกเรือนวินาศมามันทำให้ตัวคุณนั้นอึดอัดใจวิตกกังวลเครียดกังวลแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นได้ทับจุดณจุดกำเนิดในช่วงของเวลา30ปีก็จะค่อยๆผ่านเหมือนกับสลักแห่งการเวลาที่ทำให้ตัวคุณนั้นค่อยๆขยับขยายไปในทิศทางที่ดีหรือมีเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งมั่นไปกับสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาถึงแม้มันจะไม่ได้มาโดยง่ายเพราะอิทธิพลของดาวเสาร์ก็กุมลัคนาอยู่แต่ตำแหน่งของดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นตำแหน่งองค์เกณฑ์ให้กับลัคนาธนูทำให้ชาวลัคนาธนูนั้นมีความสุขความหวังที่จะสามารถมีการเงินแล้วก็ในเรื่องของตัวตนมีความมั่นคงมากขึ้นแต่ข้อเสียมีอยู่คือตรงที่ว่าดาวราหูนั้นเล็งกับลัคนานะครับเป็นพินทุบาทก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของหุ้นส่วนเพศตรงข้ามคู่ของคนรักอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคขัดแย้งได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการเงินกันอิทธิพลของดาวการเงินของตัวคุณนะครับดาวการเงินของคุณก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์ได้ทับกับลัคนาของคุณเช่นกันอย่างที่บอกว่าเป็นตำแหน่งองค์เกณฑ์ให้กับลัคนาธนูก็จะทำให้ตัวคุณนั้นสามารถมีความมั่นคงเข้มแข็งและมีในเรื่องของหลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงที่ดีได้เพราะว่าดาวพฤหัสบดีก็เป็นเกษตรกลุ่มด้วยดังนั้นก็จะมีสิ่งดีๆนั้นเข้ามาถึงแม้มันจะมีความหนักความเหนื่อยยากบ้างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะเราจะมาดูอิทธิพลของดาวการงานของตัวคุณบ้างอิทธิพลของดาวการงานของตัวคุณก็คือดาวพุธดาวพุธได้โคจรอยู่ที่ราศีพบเรือนสหัสชะหมายถึงในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกับมีการติดต่อสื่อสารกับในเรื่องของญาติพี่น้องนะครับในเรื่องของเพื่อนพ้องบริวารของตัวคุณหรือสังคมมากขึ้นและอิทธิพลของดาวพุธนั้นคุมกับดาวศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ำด้วยดังนั้นคุณก็จะมีเสน่ห์มีในเรื่องของสิ่งที่ดีเหล่านี้เข้ามากับชีวิตของตัวคุณหรือการติดต่อสื่อสารกับคนต่างๆก็เป็นในช่วงที่ดีและตำแหน่งของดาวศุกร์ก็เป็นปฐุมเกณฑ์ด้วยดังนั้นก็จะทำให้ลักษณะของการงานของตัวคุณนั้นมีในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับมีในเรื่องของการแบบถ้ามีปัญหาก็จะฟันฝ่าประสักปัญหาและประสบความสำเร็จได้อะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นมาจากเรือนอริเหมือนกันที่ต้องอุปสรรคปัญหาที่ต้องฝ่าฟันแต่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาและก็มีผลงานที่ดีได้เหมือนกันอิทธิพลของดาวแห่งความรักของตัวคุณก็คือดาวพุธดาวพุธเนี่ยโคจรอยู่ที่ราศีพบเรือนสหัสชะเหมือนกันก็จะเป็นตำแหน่งที่เขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนาถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับแต่ดาวพุธเนี่ยโคจรเสิร์ชก็คือการโคจรอย่างรวดเร็วและพักองศาในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์เกือบทั้งเดือน26วันโดยประมาณก็จะทำให้ความรักความสุขของคุณนั้นมีในสิ่งที่ดีก็จริงแต่มันอาจจะดูแบบล่าช้าดูบางสิ่งบางอย่างอึดอัดไม่ค่อยได้ดั่งใจหรือมีความรักที่ต้องใช้ความพยายามความอดทนบ้างติดต่อกับคู่ครองคนรักบ่อยขึ้นนะครับหรือมีคู่ครองคนรักไปมาเอาใจใส่มากขึ้นแต่ทุกอย่างมันจะอาจจะดูนิ่งดูเงียบไปสักพักหนึ่งเพราะอิทธิพลของดาวความรักของคุณนั้นพักองศาอยู่จึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูแบบเหมือนไม่ค่อยไปข้างหน้าสักเท่าไหร่ก็ต้องเติมเชื้อเพลิงเชื้อไฟเข้าไปหน่อยก็หมายความว่าในลักษณะของการที่
มองโลกในแง่ดีแล้วพยายามเข้าใจเขาและเข้าใจเรามันจะได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีการไปด้วยกันไปได้ด้วยดีนะครับหรือว่ามีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันจะโอเคแหละพากันไปในสู่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายึดติดก่อนแล้วมันจะทำให้ความรักความสุขของเรานั้นมีปัญหาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่เมนหลัก energy ในช่วงของเดือนนี้กันครับครับไพ่เมนหลัก energy ในช่วงของเดือนนี้นั้นได้ไพ่ seven of wands นะครับSeven of Wands เป็นไพ่ของการที่คุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของพลังงาน Power Energy บางสิ่งบางอย่างกับการต่อสู้การอดทนการดิ้นรนสักนิดหนึ่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณทำแล้วมันจะมีผลที่ดีเพราะอิทธิพลของดาวประจำตัวนั้นได้องค์เกณฑ์และในเรื่องของสิ่งต่างๆที่คุณนั้นจะทำด้วยความมุ่งมั่นมันจะประสบความสำเร็จหรือถ้าคุณมีปัญหาคุณก็จะแก้ไขมันได้หรือคุณมีความขัดแย้งต่างๆนะครับก็คือมีไพ่Five of Wands เกิดขึ้น Seven of Wands กับ Five of Wands คืออยู่ในช่วงของการที่ต้องจัดการปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในช่วงชีวิตของตัวคุณนะครับก็อาจจะมีปัญหาช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงเนื่องจากดาวเสาร์ทับราหูเล็งแล้วก็ดาวพฤหัสบดีก็มาร่วมจริงๆแล้วดาวประจำตัวที่มาร่วมเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีหมายความว่ามันจะเปิดโอกาสหรือช่องทางทุกสิ่งทุกอย่างทำให้คุณนั้นสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างและแก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเกิดดาวเสาร์เนี่ยมันมากุมกันมันเลยเป็นคู่พระคู่โจรราหูเล็งก็หมายความว่ามันทำให้มีอุปสรรคปัญหาที่คุณนั้นต้องเคลียร์หรือต้องจัดการดาวราหูมาจากเรือนสหัสชาไปอยู่ในเรือนปัตตานีหมายความว่าคู่เพื่อนนะครับหรือสังคมนั้นจะมามีบทบาทกับในเรื่องของครอบครัวหรือว่าในเรื่องของตัวของคุณเองมากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูนั้นมาเล็งดาวพฤหัสบดีที่มาจากเรือนครอบครัวมาจากเรือนตัวเองหรือตัวของคุณเองทำให้อาจมีปัญหาความขัดแย้งบ้างบางคนอาจจะมีความขัดแย้งตั้งแต่เลเวลเล็กๆน้อยๆจนไปถึงเลเวลที่ใหญ่โตอยู่ที่ว่าพื้นนิสัยของตัวคุณเป็นแบบไหนมันก็จะไม่เหมือนกันในราศีธนูลัคนาธนูเหมือนกันก็จริงแต่คนราศีธนูลัคนาธนูมีเหตุและมีผลนะครับก็จะทำให้ตัวคุณนั้นสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้โดยการใช้สติตั้งมั่นกับทุกสิ่งทุกอย่างการงานและโอเคมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาให้คุณต้องฟันฝ่าและเผชิญแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อยๆแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าไพ่Five of Wandsเนี่ยมาหมายความว่าคุณอาจจะต้องแก้ไขปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันจะนำมาซึ่งความสำเร็จคือจริงๆแล้วไพ่เนี่ยบ่งบอกเลยว่า3ใบเนี้ยแปลว่าคุณอาจจะได้เหมือนบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการสอบการแข่งขันกันก็ได้หรือการเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของธุรกิจรายได้ต่างๆมีการแบบเขาเรียกว่าไงล่ะเหมือนกับถ้าเกิดใครจะได้ดีกับในเรื่องการงานก็หมายถึงว่าคนที่ทำงานในเรื่องของธุรกิจเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นการแข่งขันกันอยู่แล้วก็คือไพ่ไฟออฟวานเกิดขึ้นหรือใครที่สอบบรรจุการงานหรือสอบตำแหน่งเรียนต่อต่างๆ Five of Wands คือการสอบกันแย่งชิงกันอะไรแบบเนี้ยเป็นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานอันนี้คือข้อที่ดีคือหมายความว่าคุณจะสอบหรือแข่งขันกันเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะว่ามีไพ่ Seven of Wands เกิดขึ้นด้วยก็คือการเอาจริงเอาจังแล้วคุณจะสามารถชนะหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะมีการสอบติดในเรื่องของงานราชการงานหรือว่าสอบติดในเรื่องของการไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าการสอบติดในเรื่องของการบรรจุงานต่างๆคุณก็จะมีชัยชนะกับในเรื่องของผลเหล่านี้เนื่องจากถ้าเกิดคุณเอาจริงเอาจังอย่างที่บอกว่าดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีโคจรกุมลัคนาเป็นโกมุตเกณฑ์หมายความว่าคุณจะได้ในเรื่องของสิ่งที่ดีตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นมั่นคงมากขึ้นหรือการขยับขยายทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องการงานโดยเฉพาะงานบริษัทหรืองานห้างร้านต่างๆหรืองานที่ต้องทำงานกับผู้คนมากๆนั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยหนักกับการแบกภาระเล็กนึงแต่บางทีแล้วผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเห็นคุณค่าของตัวคุณและให้โอกาสกับตัวคุณเพราะคุณอาจจะดูขยันหรือว่าดูดีดูแบบว่าทำงานเพื่อองค์กรมากมายเลยคุณก็จะได้ในเรื่องของการปรับตำแหน่งได้เหมือนกัน
คือข้อที่เสียอาจจะเป็นข้อที่ดีได้นะครับถ้าเกิดคุณอดทนอดกลั้นกับการที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมีผลที่ดีนะครับแล้วคุณก็จะได้ตําแหน่งหน้าที่การงานที่มีการมั่นคงมากขึ้นหรือใครที่สอบไปต่างประเทศสําหรับน้องๆนักศึกษาก็มีโอกาสไปเรียนต่ออะไรแบบเนี้ยมันก็ถือว่าดีในเรื่องของการงานและความอดทนความวิริยะอุตสาหะของคุณจะพาไปในสิ่งที่ดีนะครับสิ่งไหนที่ไม่ดีมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปมีไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นอะไรที่มันไม่ดีค่อยๆปรับเปลี่ยนนะครับและทุกอย่างมันจะดีขึ้นมีไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นเดอะสตาร์เนี่ยหมายถึงการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือมีอนาคตความหวังครั้งใหม่เพราะเดอะสตาร์คือการถ่ายเทพลังงานบางสิ่งบางอย่างออกจากร่างกายโดยเราไม่ยึดติดกับสิ่งไหนเลยแล้วมันจะทำให้ตัวคุณนั้นมีความสุขและสามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แต่บอกไว้เลยว่าอาจจะทำยากนิดนึงเพราะว่าดาวเสาร์นั้นกุมลัคนาอยู่ดาวเสาร์คือดาวแห่งความตรึงความเครียดแต่ถ้าคุณปล่อยได้คุณจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีธนูนะครับจะได้พ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้เราจะมาดูที่พลดาวการเงินของตัวคุณดาวการเงินของคุณคือดาวเสาร์ดาวเสาร์นะทับลัคนาของตัวคุณมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของทรัพย์สินที่บริบูรณ์นะครับก็คือมีไพ่ Wheel of Fortune เกิดขึ้นคุณมีโอกาสได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแล้วยังได้การเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้นโดยเฉพาะใครหยิบจับธุรกิจต่างๆก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่มันก็ไม่ทุกคนอยู่ที่ว่าพื้นดวงของคุณแต่ละบุคคลนั้นใครที่ดวงดีคุณจะมีในเรื่องของรายได้ทรัพย์สินที่มีความมั่นคงมากขึ้นนะครับหรือว่าในเรื่องของการได้ที่ดินอสังหาต่างๆก็จะเป็นไปได้มีเอ็มเพรสเกิดขึ้นด้วยก็คือใครที่มีการสะดุดติดขัดในเรื่องการเงินนะครับคุณจะได้ในเรื่องของการเงินที่ดีแล้วมีคนที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนอาจจะเป็นนารีอาจจะเป็นเพศหญิงนะครับมากกว่าเพศชายก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าใส่ใจดูแลกับเราหรือคอยเทคแคร์กับเราแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับเรานั่นเองมีการเงินที่โอเคและดีมากขึ้นแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่คุณต้องการอยากได้โดยเฉพาะดาวพันธุมาทับหมายความว่าคุณอาจจะซื้อหลักทรัพย์ในความมั่นคงของชีวิตเช่นซื้อคอนโดซื้อแก้วแหวนเงินทองซื้อในเรื่องของยอดยานพาหนะต่างๆนะครับหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่พึงพอใจประมาณนี้มันเลยอาจจะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่การเงินค่อนข้างดีมากเหมือนกันเพราะ Wheel of Fortune หมายถึงการเงินที่เหมือนกับหมุนได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีลักษณะของการได้เครดิตสินเชื่อต่างๆที่คุณนั้นจะมาซื้อในเรื่องของต่างๆความมั่นคงของชีวิตของตัวคุณนะครับมันก็เป็นในสิ่งที่ดีและอาจจะเป็นหนี้ในระยะยาวนิดนึงแต่ก็พยายามอย่ากู้หนี้ยืมสินโดยแบบว่ามากเกินไปเกินตัวนะครับเอาพอดีเนาะเอาที่ตัวเองสามารถชำระได้มันจะดีกว่าเพราะว่าความมั่นคงของคุณมาแล้วเช่นคุณอยากได้บ้านคุณจะได้บ้านคุณอยากได้รถคุณก็จะได้รถเพราะดาวพระหัสบดีคือดาวพันธุเป็นเกษตรนะครับหรือใครที่มีเกณฑ์ของการที่เบื่อหน่ายกับการงานมีโอกาสเปลี่ยนงานแล้วก็ได้งานที่ดีเกิดขึ้นนะครับเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์แบบไกด์ไลน์ให้ก่อนนะครับความรักความสัมพันธ์จะไกด์ไลน์ให้แบบเต็มๆคลิปอีกครั้งนึงในช่วงของคลิปหน้าติดตามกันด้วยนะครับความรักความสัมพันธ์ของคุณคือดาวพุธดาวพุธได้โคจรอยู่ที่เรือนสหัสชะนะครับก็เป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างโยกหน้าลัคนาอาจจะมีเกณฑ์ของการติดต่อไปมาๆกับคู่ของคนรักมากขึ้นบางทีอาจจะมีความรักที่เหมือนกับต้องไกลกันนิดนึงมีปัญหาที่ต้องขัดแย้งกันบ้างเล็กๆน้อยๆที่ต้องอดทนต่อสู้นิดหน่อยนะครับแต่มันก็จะดีขึ้นเพราะอิทธิพลของดาวพุธนั้นกุมดาวศุกร์เป็นคู่ธาตุน้ําแต่ปัญหาอุปสรรคเหล่านี้จะค่อยๆผ่านพ้นไปเพราะมีกําลังอยู่ในเรือนที่ดีและเป็นตําแหน่งเค้าเรียกว่าอุดมเกณฑ์ก็เลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถที่จะเปรกวิเวกออกไปสักพักนึงระยะเวลานึงเท่านั้นแล้วคุณจะมีในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาเต็มๆเพราะว่าบางทีแล้วคุณต้องใช้ความเงียบสงบความเคลื่อนไหวนิดนึงเพราะดาวพุธนั้นพักองศาอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างจะแปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมีสลักแห่งการเวลานั้นปลดปล่อยพลังงานบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณกับเขานั้นกลับมาเจอกันหรือจูนกันติดอีกครั้งนึงมีไพ่พลังงานรุนแรงกับการกลับมาของคู่ของคนรักถึง4ใบนะครับนี่คือสามารถที่จะมีความรักกันเต็มๆให้แก่กันและกันค่อนข้างเยอะเลยสำหรับชาวราศีธนูลัคนาธนูใครมีความรักที่ไม่สมหวังใครมีความรักที่ผิดหวังใครมีความรักที่มีปัญหาใจกันค
ุณจะค่อยๆแก้ไขและปรับปรุงทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ช่วงนี้อาจจะแบบว่ามีเกณฑ์ของการที่เงียบนิดนึงก็ดีเนาะอย่างที่บอกว่าดาวพุธนั้นพระองศาดาวคู่ครองคนรักน่ะอาจจะไปมาๆกันมากขึ้นแหละแต่มันก็อาจจะดูเงียบๆไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก็อย่าเพิ่งเรียกร้องอะไรมากมายนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างคุณยังได้ความรักความมั่นคงอย่างที่บอกว่ามีเดอะสตาร์คือความรักความมั่นคงกับความสบายใจเปิดใจคุยกันพูดกันให้มากนะครับบางทีความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาจากการที่เราไม่คุยกันไม่พูดกันแล้วก็คิดเองเองสุดท้ายมันก็มีปัญหามีรอยรั่วของดวงชะตาทำให้มีปัญหาซึ่งใจกันและกันแต่ถ้าคุณนั้นปล่อยวางกับความรู้สึกต่างๆและทุกอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้น The Temperance หมายถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การปรับการจูนกันหรือการเข้าหากันมากขึ้นแล้วก็การช่วยเหลือดูแลกันมากขึ้นคุณก็จะได้รับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับแต่อย่าจุกจิกกันเกินไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปมี Wheel of Fortune นะครับคือการวงล้อสลักแห่งการเวลาที่จะหมุนวนให้คุณนั้นมาเจอกันอีกครั้งนึงไม่ว่าจะเป็นความรักเก่าหรือความรักใหม่ความรักเก่าที่ผิดใจกันก็จะคืนดีความรักใหม่ที่ใครต้องการที่จะมีคนใหม่เข้ามาคุณก็จะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าและมีโอกาสที่จะเจอกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนปรับสัมพันธ์เจอแบบคนที่จะเข้ามาโดยที่เป็นคนรักนะครับที่เหมือนกับเราอาจจะมีความผูกพันหรือความรู้สึกที่อาจจะคุ้นเคยกันในอดีตนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขานั้นจะกลับมาแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างหรือเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูไพ่ความรักความสัมพันธ์อีกครั้งนึงกับในเรื่องของเดือนกุมภาพันธ์นะครับแบบเต็มๆสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องChannelของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ